เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ5จงเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ก็คือเป็นตารางเปรียบเทียบกล้ามเนื้อโครงร่างกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับดูการมีลายลักษณะเซลล์ลักษณะนิวเคลียสการควบคุมตำแหน่งที่พบดูกันแล้วกันกล้ามเนื้อโครงร่างก็คือกล้ามเนื้อลายไว้นั้นมีลายไหมมีไหมมีลายนะครับเซลล์เป็นยังไงเอ่ยเป็นทรงกระบอกนิวเคลียสมีกี่อันครับมีหลายนิวเคลียสถูกไหมหมายนิวเคลียสอยู่ตรงไหนครับอยู่ขอบเซลล์เนาะการควบคุมกล้ามเนื้อโครงร่างควบคุมยังไงครับอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจนะพบตรงไหนบ้างพบตามเอาอวัยวะที่เราสามารถควบคุมได้เนาะเช่นอะไรครับเช่นพวกแขนขาอะไรดีอ่ะลิ้นยังได้เลยถูกไหมเราควบคุมการพูดได้อะไรก็ว่าไปที่เราควบคุมได้นะครับต่อมากล้ามเนื้อเรียบมีลายไหมชื่อบอกอยู่ว่ามันเรียบๆถูกไหมนะมันไม่มีลายนะเซลล์เป็นกระสวยถูกไหมแหลมหัวแหลมท้ายมีนิวเคลียสไหมครับมีนิวเคลียสกี่อันมีนิวเคลียสเดียวอยู่กลางเซลล์เลยถูกไหมควบคุมเราควบคุมได้ไหมเลยกล้ามเนื้อเรียบเราไม่ควบคุมไม่ได้ถูกไหมก็อยู่เรียกว่าอยู่นอกอำนาจจิตใจเช่นอะไรบ้างครับเช่นกล้ามเนื้อตามอวัยวะภายในเนาะอวัยวะภายในที่ไม่ใช่หัวใจยกเว้นหัวใจอ่ะเช่นอะไรครับเช่นลำไส้กระเพาะหลอดเลือดยังได้เลยเนาะส่วนกล้ามเนื้อหัวใจครับมีลายไหมมีนะมีลายนะมองเห็นได้เซลล์เป็นทรงกระบอกถูกไหมแต่ทรงกระบอกที่แตกแขนงตรงปลายมันเป็น2แขนงเนาะมีนิวเคลียสมี 1-2 นิวเคลียสถูกป่ะแล้วอยู่กลางเซลล์เลยนะครับควบคุมก็อยู่นอกอำนาจจิตใจเนาะเราไม่สามารถไปสั่งให้หัวใจเต้นเร็วเต้นช้าได้นะครับตำแหน่งที่พบก็แน่นอนครับชื่อก็บอกอยู่กล้ามเนื้อหัวใจก็พบที่หัวใจโอเคนะตารางนี้สำคัญนะครับน้องดาวไว้เลยนะตารางนี้จะเป็นตารางที่สรุปรวบยอดเกี่ยวกับการแบ่งกล้ามเนื้อแต่ละชนิดออกจากกันนะครับกล้ามเนื้อแต่ละชนิดออกจากกันออกสอบแน่ๆบอกเลยอาจจะออกมาเป็นคำถามอะไรเงี้ยนั้นน้องทำตารางนี้ให้ได้สมมติใครยังทำไม่ได้เมื่อกี้ปิดแล้วทำเองใหม่นะครับเอาให้ได้แล้วตารางนี้นะแถมให้ลองวาดรูปดูซิลองวาดรูปแต่ละอันดูเป็นยังไงกล้ามเนื้อโครงร่างถ้าวาดรูปควรจะเป็นยังไงเอ่ยควรจะเป็นทรงกระบอกนี้ถูกไหมทรงกระบอกก็เป็นครับมีลายอย่างนี้แล้วก็มีนิวเคลียสอยู่ขอบเซลล์หลายๆนิวเคลียสถ้าใครไม่ชอบจำเป็นตัวอักษรจำเป็นรูปเอาไปเลยก็ได้ครับจำเป็นรูปไปเลยอย่างนี้เห็นไหมนี่กล้ามเนื้อโครงร่างกล้ามเนื้อลายนะกล้ามเนื้อเรียบเป็นไงเป็นกระสวยไหมแหลมหัวแหลมท้ายโค้งๆแหลมๆลงไปอย่างนี้มีนิวเคลียสเดียวอยู่กลางเซลล์อย่างนี้ไม่มีลายเห็นไหมนี่กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะวาดอย่างนิดนึงมันแตกแขนงนิดนึงตรงปลายถูกไหมอาจจะมีประมาณนี้ก็อาจจะมีอินเตอร์คาร์เรตดิสเชื่อมกับเพื่อนเนาะมีลายนิวเคลียสอยู่กลางเซลล์1-2นิวเคลียสว่าประมาณนี้ก็ได้นะครับจำให้ได้นะพวกนี้ออกสอบบ่อยนะโอเคนะตารางนี้จำให้ได้ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ